5น้ำที่ควรดื่มในตอนเช้าเพื่อเริ่มวันใหม่อย่างสดชื่นอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยค่ะทุกวันนี้บางคนตื่นมาโอ้โหจะมึนหัวมึนๆไม่สดชื่นเลยหลายคนนะคะมีข้อคำถามพี่ปรามาเลยพี่ปราคะหนูจะทานน้ำมีตอนเช้าได้ไหมหนูจะทานน้ำตอนเช้าได้ไหมฟังพี่ปราแนะนำแล้วหนูจะเติมนั่นเติมนี่ลงไปได้ไหมคะวันนี้พี่ปรามีคำตอบทุกๆคำตอบอย่างเคลียร์คัดเลยค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะน้ำที่เราควรดื่มมีอะไรบ้าง 1. น้ำเปล่าพี่ปราเคยบอกเลยใช่ไหมคะว่านี่มีการศึกษาแล้วก็เป็นงานวิจัยเลยนะคะถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วเราดื่มน้ำพอให้เป็นน้ำสะอาดเลยค่ะที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ตั้งไว้เลยค่ะ1แก้ว1แก้วประมาณเท่าไหร่เอ่ยพี่ปราบอกแล้วใช่ไหมคะ200ถึง250ซีซีเสร็จแล้วเวลาเราทานเข้าไปในประโยชน์ที่ได้รับบอกเลยให้ทำนะคะถ้าใครทำแล้วพี่ปราบอกเลยว่าเห็นผลแน่นอนผลที่ตามมาคืออะไรคะ1ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นก็อย่างที่พี่ปราให้เหตุผลในทุกๆคลิปเลยเวลาที่เรานอนในตอนกลางคืนร่างกายของเราเนี่ยเขาจะต้องมีระบบการย่อยอาหารการเผาผลาญการทำงานตลอดเวลาก็จะมีของเสียที่ค้างอยู่ใช่ไหมคะเมื่อมีของเสียที่ค้างอยู่แล้วเกิดไงคะก็มาถ่ายตอนเช้าแต่ถ้าเราไม่ทานน้ำหรือเราไม่ทานอะไรเข้าไปในร่างกายจะขับถ่ายลำบากบางคนต้องไปเข้าห้องน้ำนานมาแล้วก็เบ่งแล้วก็ถ่ายอุ้ยกว่าจะถ่ายมาได้บางคนก็เป็นริดสีดวงทวารซึ่งปัญหาที่จะตามมาคืออะไรคะพอเบ่งมากๆเนี่ยมันก็จะมีเลือดออกปนมาแล้วก็จะเจ็บปวดบางทีก็นั่งไม่ได้อยู่ที่เขาล้อเลียนในโฆษณานั่นแหละค่ะอันนั้นคือเรื่องจริงเลยเสร็จแล้วมีคนถามพี่ปราบอกว่าเอ๊ะพี่ปราคะถ้าหนูจะฝานอะไรลงไปนิดหน่อยได้ไหมเช่นมะนาวแผ่นๆเลมอนได้เลยค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะเพิ่มรสชาติเพิ่มความน่าทานมากขึ้นทำได้เลยนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยที่หลายคนเขียนข้อคอมเมนต์เขียนข้อเสนอแนะมาแล้วยืนยันเลยค่ะว่าเมื่อได้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยทุกๆเช้าก่อนเลยนะคะตื่นมาปุ๊บดื่มเลยไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอะไรลงมานี่ดื่มน้ำในอุณหภูมิห้องเลยเนี่ยเขาบอกว่าขับถ่ายนี่ยอดเยี่ยมจริงๆและสุขภาพนี่ก็ดีมากๆเลยนี่เป็นคำยืนยันจากแฟนคลับที่เขียนเข้ามาตลอดเลยนะคะว่าการขับถ่ายสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลังจากการดื่มน้ำนี่มันง่ายแล้วทำไมเราไม่ลองล่ะคะพี่ปราตอบคำถามเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะมีคนถามพี่ปรามาว่าพี่ปราครับพี่ปราคะคุณปราคะถ้าสมมติตอนเช้าเราดื่มน้ำสาดไปแล้ว1แก้ว250ซีซีปริมาณน้ำที่พี่ปราเคยให้สูตรไว้นี่เป็นสูตรมาตรฐานเลยนะคะก็คือปริมาณน้ำที่เราจะต้องดื่มใน1วันเท่ากับน้ำหนักของเราเป็นกิโลกรัมคูณด้วยตัวเลขค่าคงที่คือ 2.2 คูณด้วย30ค่าทั้งหมดหารด้วย2จำนวนออกมาก็คือจำนวนซีซีที่เราจะต้องทานน้ำใน1วันยกตัวอย่างที่พี่ปราให้เห็นชัดเจนก็คือสมมติน้ำหนักตัวพี่ปรา55กิโลกรัมใช่ไหมคะ55คูณ 2.2 คูณ30ทั้งหมดแล้วก็หารด้วย2มันจะได้1815ซีซีซึ่งก็คือ1800ค่ะยันตอนเช้าเนี่ยพี่ปราดื่มน้ำสะอาดโดยที่ไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้แปรงฟันก็เป็น1แก้ว250ซีซีแล้วเกิดสมมุติว่าพี่ปานทานในสิพี่ปานอยากจะดื่มน้ำขิงอุ่นๆได้เลยอีก250ซีซีเราก็หักจำนวนนั้นไปก็เท่ากับพี่ปานดื่มน้ำไปแล้ว500ซีซีก็จะเหลือ ที่ต้องดื่มอีกก็คือ 1,315 ซีซีเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเราดื่มน้ำอะไรเข้าไปก็ตามนี่ก็หักจำนวนได้เลยแล้วอย่างที่พี่ปราย้ำเสมอนะครับบางคนบอกอุ๊ยทำไม่ได้เลยให้กินน้ำวันละต้องเกือบ 2,000 ซีซีนะคะ 1,800 นะพี่ปราทำได้ไงพี่ปราบอกเคล็ดลับไปแล้วใช่ไหมคะการทำนี่ไม่ยากเลยให้เราเอาน้ำเนี่ยมาตั้งใกล้ๆตัวแล้วเราก็จิบน้ำไปเรื่อยๆนี่วิธีที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะอะไรไตของเราก็ไม่ทำงานหนักมากเกินไปแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่พี่ปราจะพูดเสมอก็คือการที่เราจิบน้ำมากเท่าไหร่นะคะเราเสียเหงื่อเราเป็นไงคะเราทุ่มสูญเสียออกมาทั้งหลายๆทางทั้งปัสสาวะทั้งรายการที่เราทานน้ำเข้าไปเนี่ยผิวพรรณเราจะสวยสุขภาพเราจะดีหน้าตาเราจะแจ่มใสแล้วก็หลายคนที่มีการมึนๆงงๆจะช่วยได้นะคะก็จะทำให้เลือดเราหมุนเวียนได้ดีเลยค่ะ 2. สมูทตี้สมูทตี้เนี่ยหลายคนนิยมทำกันเลยนะคะเพราะว่าใช้ในเรื่องของการลดน้ำหนักและบำรุงร่างกายได้ดีซึ่งพี่ปราอยากจะบอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะแต่ตอนเช้าให้ดื่มน้ำสะอาดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็จะทำสมูทตี้ปั่นเอาไว้ซึ่งสมูทตี้เนี่ยวันนี้พี่ปรามีเคล็ดไม่ลับในการทำสมูทตี้หลักของการทำสมูทตี้เพื่อให้เราได้สุขภาพที่ดีแล้วก็อร่อยด้วยนะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะเคล็ดไม่ลับในการทำสมูทตี้1เราเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยนะคะพี่ปรามอยากจะบอกมีผลไม้หลายชนิดเลยที่เราจะเลือกมาทำสมูทตี้ได้โดยให้มันมีน้ำตาลน้อยเช่นอะไรคะสตรอเบอรี่แล้วก็แคนตาลูปองุ่นก็ได้นะคะแตงโมแต่มะละกอก็ได้ด้วยแต่นะคะกล้วยจะมีน้ำตาลสูงเขาบอกว่ากล้วยเนี่ย85กรัมจะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ10กรัมเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะคะในการที่จะเลือกกล้วยมาทำสมูทตี้และอย่างนึงนะพี่ปรายอยากจะแนะนำเลยนะคะว่าสมูทตี้เนี่ยเราไม่ควรทานเกินวันละ1แก้วนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะสูงอาจจะทำให้เราฟันผุแล้วก็น้ำหนักขึ้นได้เลยค่ะเคล็ดลับข้อที่2ในการทำสมูทตี้คือเพิ่มแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนและก็ไขมันดีนะคะอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าเราทำสมูทตี้แล้วเราเลือกอาหารที่มันเป็นไขมันดีและเป็นโปรตีนเนี่ยสมูทตี้ของเราจะยอดเยี่ยมมากๆยกตัวอย่างเช่นบางคนก็จะใส่อะโวคาโดเราก็รู้แล้วว่าอะโวคาโดมันมีประโยชน์อยู่มากมายเลยนะคะทำสมูทตี้แก้วนี้ของเราให้มีคุณค่าเลยค่ะเคล็ดลับข้อที่3คือใส่ผักใบเขียวเข้าไปเพิ่มประโยชน์ซึ่งผักใบเขียวก็เช่นพวกผักกวยเล้งหรือผักต่างๆนะคะที่เราจะเข้าไปทำให้สมูทตี้ของเรามีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็เพิ่มกากใยทำให้การขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะข้อที่4คือใส่สารเพิ่มความหวานอย่างระมัดระวังสมูทตี้เนี่ยหลายคนก็จะบีบมะนาวลงไปหมูซึ่งมันมีวิตามินซีสูงมากๆเลยแต่ถ้าบางคนต้องเติมสารให้ความหวานพี่ปราก็อยากจะเตือนนะคะว่าสารที่เราเลือกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นสารที่ไม่ทำให้น้ำตาลเราหรือแคลอรี่ของเราสูงขึ้นเพราะสมูทตี้ที่เราจะทานเนี่ยมันจะช่วยลดน้ำหนักใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปเพิ่มความหวานมากเกินไปก็อาจจะทำให้ร่างกายของเรามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ค่ะ 3. น้ำส้มคั้นน้ำส้มคั้นที่เขาเรียกกันว่าเป็นน้ำนางเอกใช่ไหมคะแต่พี่ปลายอยากจะบอกเลยนะโอ้โหประโยชน์ของเขามากมายเลยน้ำส้มคั้นเนี่ยมันจะมีวิตามินซีสูงก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงและบอกเลยนะคะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและก็ที่สำคัญป้องกันการเกิดโรคมะเร็งแต่ที่สำคัญมากๆเลยสำหรับใครก็ตามนะคะที่ซื้อน้ำส้มคั้นแบบเป็นไงล่ะคะเป็นแบบกรองหรือน้ำส้มคั้นที่เป็นขวดๆพี่ปลายอยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าให้ระวังอะไรกันหนึ่งการที่เขาคั้นไม่นานมากๆเนี่ยพวกสารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะมีการสูญเสียไปได้จากการเก็บไว้นานและที่สำคัญจริงๆก็คือความหวานหลายที่นะคะเราก็คงเข้าใจเขาลดต้นทุนถูกไหมคะเขาก็จะต้องเอาเติมน้ำแล้วก็ใส่น้ำหวานใส่น้ำเชื่อมใส่อะไรลงไปมากมายซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคะก็ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าน้ำตาลในเลือดของเราสูงได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะทานน้ำส้มคั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเป็นไปได้นะคะพี่ปราเข้าใจก็คือเราคั้นสดๆทานเองกับไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่เลยโบจะประโยชน์เนี่ยสูงสุดมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเลยคือเราได้ความสดใหม่เชื่อพี่ปรานะคะถึงตอนนี้ละอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อไปค่ะเพราะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่า5น้ำนะคะตอนนี้เรามา3น้ำนะน้ำเปล่าสมูทตี้แล้วก็น้ำส้มคั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆแล้วมันเป็นคำตอบที่บอกหลายคนบอกว่าหนูจะทานแต่น้ำธรรมดาอย่างเดียววันนึงกับ 2,000 ลิตรหนูทานไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคือเรามีทางเลือกน้ำหลายอย่างและน้ำที่คัดเลือกมานี่ก็บอกเลยนะคะว่ามีการศึกษามาแล้วว่าเป็นน้ำที่ดีและน้ำเหล่านี้เนี่ยมันเป็นน้ำธรรมชาติถ้ายิ่งเราทำเองได้ทานเองได้โอ้โหจะสุดยอดจริงๆเลยค่ะถึงตอนนี้เหมือนกันนะคะแชร์ประสบการณ์เขียนความคิดเห็นเขียนข้อเสนอและแชร์ประสบการณ์พี่ปรายัดได้มากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรสำหรับทุกท่านที่เข้ามาอ่านแล้วก็จะเห็นเลยว่าโอ้ทานน้ำเยอะนะทานน้ำอย่างนี้หรือวิธีการทำน้ำสมูทตี้ที่ทำเองง่ายๆหรือเทคนิคหรือเคล็ดลับการน้ำคั้นน้ำส้มยังไงเพราะบางคนคั้นน้ำส้มมาแล้วก็บอกขมนะเพราะฉะนั้นใครมีเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นเรามาแชร์กันนะคะเพราะเราเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันแล้วนะคะเราก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเชื่อพี่ปรานะคะอันที่4คือน้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศพี่ปรายอยากจะบอกมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากๆนะคะโดยเฉพาะน้ำมะเขือเทศนี่เขาจะมีสารไลโคปีนสารตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระท
ที่ทำให้ป้องกันการเกิดมะเร็งแล้วก็ผิวพรรณของเราจะดีมากๆด้วยนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะว่าการทานน้ำมะเขือเทศก็มีหลายคนมาถามพี่ปลาเลยพี่ปลาคะจะทานเป็นน้ำมะเขือเทศกล่องได้ไหมหรือว่าจะซื้อน้ำมะเขือเทศที่เขาคั้นเป็นกดๆพี่ปราบย้ำเลยนะคะเวลาที่เราจะซื้ออะไรก็เข้าใจว่าเราไม่มีเวลาทำเราไม่สะดวกขอให้พลิกดูข้างกล่องก่อนว่าเขามีน้ำตาลสูงไหมแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะให้ระวังกันมากๆเลยนะคะว่าสารที่ปนออกมาเนี่ยคือเขามีผสมอะไรหรือเปล่ายกตัวอย่างที่พี่ปราอยากจะเล่าให้ฟังอีกเคสหนึ่งเคสหนึ่งนะคะเขาอยู่ใกล้ๆบ้านเขาก็มาปรึกษาพี่ปราบอกเนี่ยเขากินอาหารนะคะเขาควบคุมน้ำตาลทุกอย่างระวังเบาหวานทุกอย่างเลยแต่ปรากฏไปเจาะเลือดแล้วน้ำตาลในเลือดสูงอาจารย์หมอที่เขาไปสั่งไปตรวจนะคะก็เลยสั่งบอกให้คุมอาหารคุณป้าก็มานั่งคุยบอกว่าเขาจะคุมอะไรทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ทานของหวานเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกันนะคะคุณป้าเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านนี่ชอบทานผัดมะกะโรนีมากแล้วก็จะใส่ซอสมะเขือเทศเยอะมากเป็นซอสมะเขือเทศสำเร็จรูปเราก็เลยขอดูนะคะสลักข้างขวดของซอสนั้นปรากฏว่ายี่ห้อนั้นน่ะก็คือเขาจะใส่น้ำตาลสูงมากรสชาติมันจะอร่อยจะสังเกตนะคะเวลาเราทำผัดมะกะโรนีที่เราใส่ซอสมะเขือเทศเราแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยมันจะมีความหวานอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นจุดนี้ละค่ะที่พี่ปราอยากจะให้ระวังกันมากๆเวลาที่เราจะทานของสำเร็จรูปแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะให้เราเนี่ยทำน้ำมะเขือเทศปั่นทานเองค่ะมันจะสุดยอดมากๆเลยนะคะ5นมไขมันต่ำนมไขมันต่ำนี่แม้จะมีแคลอรี่น้อยนะคะนมพวกนี้มีประโยชน์ทั้งมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็สารที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะฉะนั้นตอนเช้าๆนะคะอย่าลืมดื่มนมกันเพื่อประโยชน์ของสุขภาพและวันนี้พี่ปราอยากจะบอกนะคะ5เครื่องดื่มสำคัญที่เราควรจะรับประทานในแต่ละวันและอย่างพี่ปราย้ำแล้วย้ำอีกนะคะเริ่มต้นด้วยน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่สะอาดในอุณหภูมิห้องแล้วก็ทานน้ำให้ได้ปริมาณนะคะตามที่เราคำนวณไว้ตามสูตรที่พี่ปราให้เพื่อว่าอะไรให้เรามีสุขภาพดีเราจะได้เตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เราจะได้เป็นครอบครัวสุขภาพร่วมกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆกับท่านอื่นๆนะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ